ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้กบจะชวนทำแกงป่ากระดูกอ่อนนะคะนี่คือกบได้ทำการปั่นเครื่องแกงเองนะคะกบก็เอาสูตรมาจาก Google นะคะเพื่อนๆจ๋ากบก็ไม่รู้วิธีว่าใส่อะไรบ้างนะคะก็ไปจดสูตรมาจาก Google นะคะในนี้ก็จะมีนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมกะปิเกลือนะคะเพื่อนๆกบก็ได้ผสมน้ำนิดหน่อยนะคะเพราะไม่งั้นก็ปั่นไม่ได้นะคะเพื่อนๆจ๋ากบทำได้เยอะเลยนะคะคิดว่าทำครั้งเดียวแล้วก็เข้าตู้เย็นเอาไว้อันนี้กระปุกกะปินะคะเดี๋ยวกบก็จะใส่เอาไว้แบบนี้นะแล้วเราก็ถ้ามันเหลือนะคะกบก็เอาเข้าตู้เย็นนะคะกบก็จะใช้เท่าที่กบใช้เนาะแต่ถ้ามันเหลือกบก็ค่อยเอาเข้าตู้เย็นนะคะก็จะได้ทำครั้งต่อไปได้เนาะมาค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋ามาค่ะ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 มาทำแกงป่ากระดูกหมูด้วยกันกับกบนะคะเพื่อนเพื่อนเครื่องของกบอาจจะไม่ครบนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าเพราะว่าก็มีบางอันที่มันหาไม่ได้จริงๆนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่ก็คือกระดูกหมูอ่อนของกบนะคะเพื่อนๆเห็นแค่เห็นกระดูกอ่อนนี่ก็น้ำลายไหลแล้วนะคะผักของเรามีอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆมีถั่วฝักยาวนะคะมะเขือพริกหยวกนะคะเพื่อนๆกบไม่มีใบกะเพราอ่ะเพื่อนๆกบไม่รู้ว่าใช้แทนกันได้ไหมอ่ะกบใช้ใบโหระพาก็แล้วกันนะคะเพื่อนๆจ๋าไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนเนาะก็คิดว่าน่าจะแทนกันได้นะคะก็หวังว่านะคะส่วนอันนี้ก็คือกระชายนะคะอันนี้กบซื้อกระชายแช่แข็งมานะคะเพื่อนๆเป็นกระชายซอยนะคะแบบนี้ส่วนอันนี้ก็คือพริกไทยอยู่ในน้ำแช่นะคะแช่เกลือนะคะเพื่อนๆมันก็ออกจะคล้ำๆนะคะเพื่อนๆมันไม่มีแบบสดนะคะใบมะกรูดกบเหลืออยู่นิดเดียวนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือเครื่องแกงที่กบปั่นนะคะสีของกบสีพริกแกงอาจจะไม่สวยงามเหมือนที่เราซื้อมานะคะเพื่อนๆจ๋าแต่ไม่เป็นไรนะคะเราปั่นสดๆก็คงจะอร่อย กบก็จะใส่ผงชูรสแล้วก็น้ำปลานะคะนี่ก็คือน้ำล้างเครื่องปั่นของกบนะคะไม่ใช่น้ำล้างครกนะคะแล้วก็ขาดอีกอย่างนึงก็คือน้ำมันพืชนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะกบก็จะเหมือนเดิมนะคะทำไปแล้วก็หั่นไปนะคะเพื่อนๆโอเคเนาะเรามาเริ่มกันเลยจ้าเพื่อนๆจ๋ากบกระทะกบเปิดแล้วนะคะกบก็จะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยเดี๋ยวเป็นเหมือนวันนั้นอีกนะเนี่ย เราคงไม่ใส่แมสนะคะวันนี้ ใช่ไหมคะที่รัก มีคนคอมเมนต์บอกว่าอยากเห็นที่รักใส่แมสไอ้หน้ากากหน้ากาก N95 มันนั้นใครเนาะจำไม่ได้ว่าคอมเมนต์โอ้ยอยากเห็นไม่สามีกบอ่ะเวลาอยู่บ้านนะคะเพื่อนๆเขาจะไม่ค่อยใส่เสื้อกบก็อยากจะถ่ายให้ดูอยู่วันนั้นตลกมากเลยเออตายเดี๋ยวกระทะร้อนนะคะโอเคค่ะกบจะใส่พริกแกงของกบลงไปเลยนะลองดูก่อนสัก2ช้อนดูสิกลัวเผ็ดอ่ะอ่ะ3ก็ได้2ช้อนครึ่ง2ช้อนครึ่งถ้าไม่เผ็ดเราค่อยๆเติมนะคะเพื่อนๆกบก็ไม่มั่นใจอ่ะกบใช้ไฟอ่อนๆนะคะเพราะกบกลัวมากเลยกลัวเหมือนวันนั้นเดี๋ยวจะเร่งฟังเสียงนิดนึง เพื่อนๆจ๋ากบว่ากบจะขอเติมอีกสักกลัวไม่เผ็ดอ่ะพริกแบบแกงป่ามันต้องเผ็ดนะคะเพื่อนๆใส่อีกดีกว่าเผ็ดร้อนนะคะแต่เสียดายจังไม่มีใบกะเพราไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆบอกตัวเองไม่เป็นไรนะคะคุณกบเดี๋ยวกบจะผัดไปสักพักนึงนะคะให้เขาส่งกลิ่นหอมนะคะโอเคค่ะกบก็จะเอากระดูกหมูใส่ลงไปเลยนะคะขอเร่งไฟสักหน่อยนะคะเพื่อน
กบเนี่ยไม่ค่อยถนัดในการใช้ตะหลิวเลยนะคะดูเหมือนตะหลิวมันจะเถอะทะหรือว่ายังไงกบชอบใช้ช้อนอ่ะโอเคค่ะกบจะใส่ใบมะกรูดฉีดลงไปใบมะกรูดก็หมดเกลี้ยงเลยนะคะกบไปตลาดก็ลืมซื้อใส่กระชายนะคะเส้นลงไปกบไปตลาดเขียนเอาไว้นะคะเพื่อนๆแต่ลืมไม่ไหวจริงๆนะคะสมองไม่ค่อยดีเลยโอเคกบก็จะใส่น้ำล้างน้ำมันจะลงไปนะอีกสักนิดนึงไปเติมน้ำมาเพราะว่ากบจะเพราะว่ากระดูกมันอย่าให้กระดูกเขาเปิดเปื่อยสักนิดนึงนะคะเพื่อนอีกสักนิดนึงอ่ะหมดเลยแล้วกันเนาะโอเคกบก็เปิดไฟแรงได้เลยแล้วก็ปิดฝานะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันอีกครั้งนะคะเพื่อนๆจากกบจะให้กระดูกเขาเปื่อยสักนิดนึงนะคะเพื่อนจ๋าเพื่อนๆจ๋ากบได้มะเขืออ่อนมากดูเหมือนแบบดูลูกเขาเหมือนจะไม่ค่อยอ่อนเลยอ่ะอุ้ยได้มะเขืออ่อนดีใจจังเลยชูขออนุญาตใช้ช้อนนะคะเพื่อนๆจ้ะกบไม่ค่อยถนัดจริงๆในการใช้ตะหลิวกบขออนุญาตชิมก่อนนะคะเพราะว่าในเครื่องแกงของกบมีเกลือแล้วก็กะปินะคะเพื่อนๆโอเคปรุงได้เลยกบจะใส่ผงชูรสนะกบจะขอเพิ่มคานอนนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เมื่อกี้รสชาติมันเผ็ดแล้วเผ็ดแล้วนะคะขณะที่ยังไม่ได้ใส่พริกไทยป่นนะกบขอตัดหวานนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็ใส่น้ำปลาขออนุญาตเร่งไฟแรงเลยนะคะต้องการให้มันเดือดปุดๆแล้วจะมะเขือลงนะคะโอเคโอ้ยกบโชคดีจังเลยเพื่อนๆจ๋ากบดีใจพูดกับสามีแล้วพูดกับสามีอีกนะคะว่าได้มะเขืออ่อนมากใส่มะเขือลงไปมะเขือโดนน้ำร้อนนะเดี๋ยวมันจะดำเนาะเพื่อนๆเนาะใส่ถั่วฝักยาวลงไปเลยค่ะโอ้ยยี่ไม่กินแกงป่าค่ะแล้วก็ใส่พริกหยวกลงไปนะคะไม่มีสีแดงเลยอ่ะเพื่อนๆกบไม่มีพริกสีแดงๆเลยเดี๋ยวกบจะหั่นพริกใส่สักเม็ดหนึ่งดีกว่าเม็ดแดงๆโอเคแล้วปิดฝาค่ะใส่พริกกับโอ้ขอโทษค่ะพริกไทยอ่อนลงไปนะคะน่ากินมากเพื่อนๆจ๋าตื๊ดเผ็ดร้อนแน่นอนนะคะเสียดายไม่มีใบกะเพราเนาะเดี๋ยวกบจะให้มะเขือเขาสุกสักนิดนึงขอชิมก่อนนะคะชิม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 
อย่าบอกว่าเผ็ดสะใจเผ็ดจริงๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขอให้มะเขือเผยสักนิดนึงโอเคค่ะเพื่อนๆจ๋าผมก็จะใส่ใบโหระพาลงไปเลยนะคะเดี๋ยวก็ปิดเตาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงป่ามะกุฎแกงป่าสไตล์คนต่างแดนนะคะหาของยากก็ใส่เท่าที่มีเนาะเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรนะคะกดใบหัวระพาให้โดนความร้อนเดี๋ยวมันจะดำไม่น่ากินมากเลยเพื่อนๆจ๋าแกงป่ากระดูกหมูนะคะเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวกบจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะเพื่อนๆ น่ากินมากเดือดปุดๆเป็นยังไงบ้างคะน่ากินไหมอุ้ยน่ากินมากค่ะเพื่อนๆจ๋ากบก็ขอจบคลิปตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวกบก็จะส่งเพื่อนๆในกระทะของกบด้วยเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆก็มาทานด้วยกันกับกบนะคะนี่ก็คือเมนูแกงปลากระดูกหมูอ่อนนะคะเพื่อนๆดูดิเพื่อนๆจ๋ามันช่างน่ากินมากเลยนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะรักเพื่อนๆทุกคนค่ะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ